และจากสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนก็มีความห่วงใยจากรัฐบาลแล้วครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากกับสถานการณ์ของคนไทยแล้วก็ย้ําว่าขอให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทยนะครับรีบตัดสินใจเดินทางกลับมาเพราะว่าหากอิสราเอลจู่โจมภาคพื้นดินอันนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อแผนการอุพยพของเราด้วยครับโดยนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าตลอด2วันที่ผ่านมารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากครับอยากให้แรงงานไทยรีบกลับมา และยังคาดหวังว่าจํานวนคนไทยที่เปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับจะน้อยลงพร้อมกับย้ําว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินรับคนไทยกลับมาให้มากขึ้นทั้งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็กลาโหมให้ความสําคัญกับการลําเลียงคนแต่มีปัญหาก็คือเรื่องของการเดินทางอยู่เหมือนกันจึงต้องให้รีบแจ้งว่าจะเดินทางกลับโดยในวันนี้รัฐบาลจะออกมาตรการเสริมสําหรับแรงงานทั้งการออกมาตรการเงินกู้ระยะต่ําแล้วก็ระยะยาวเพื่อให้ไปใช้หนี้ก่อน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการรวบรวมข้อเสนอมาแล้วแล้วก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารน,นี้นะครับนายกัฐมนตรียังบอกว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์เหตุการณ์นี้ตัวท่านเองนอนไม่หลับซึ่งสงครามควรจะให้จํากัดอยู่ในพื้นที่แต่ว่าตอนนี้ความอันตรายเริ่มขยายไปยังภาคพ,พื้นไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่ามีแรงงานไทยอยู่ในพื้นที่เยอะขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ปัจจุบันรัฐบาลรับคนไทยกลับมาได้มากที่สุด1 0 0 0คนแล้วหากเกิดสงครามในภาคพื้นดินถนนก็จะถูกตัดขาดครับการเดินทางยิ่งยากลําบากมากยิ่งขึ้นตอนนี้จะมีหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเตรียมบินไปประเทศแถบตะวันออกกลางในเร็วๆนี้เพื่อหารือการช่วยเหลือตัวประกันด้วยนะครับส่วนที่จะให้กองทัพอากาศเพิ่มเที่ยวบินไปรับคนไทยนั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องดูจํานวนคนที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับครับหากเพิ่มเที่ยวบินไปคนเดินทางกลับมาน้อยอันนี้ก็จะไม่คุ้ม ขณะเดียวกันก็จะมีความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของเราเองที่ไปปฏิบัติงานอยู่ที่อิสราเอลแต่มีหลายคนนะครับที่สมัครใจที่จะไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเอาคนไทยกลับมาย้ําด้วยว่าบุคลากรที่เสนอตัวไปไม่มีขีดจํากัดน,นะครับทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ